ตัสปาปิยสิกาวินัยบางทีอนุวาทาธิกรไม่อาศัยสมถะสองอย่างคือ 1. สติวินัย 2. อมุรหาวินัยแต่พึงระงับด้วยสมถะสองอย่างคือ 1. สัมมุขาวินัย 2. ตัสปาปิยสิกาบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้โจทย์ภิกษุด้วยครุกาบัติคืออาบัติหนักในท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านต้องครุกาบัติคืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านนี้ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกไม่ได้เลยว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นย่อมคาดคั้นภิกษุจำเลยนั้นผู้เปลื้องตนอยู่ว่าเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกไซภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกไม่ได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกแต่ระลึกได้ว่าต้องอาบัติแม้เล็กน้อยเห็นป่านนี้ภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นย่อมคาดคั้นภิกษุจำเลยนั้นผู้เปลื้องตนอยู่ว่าเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัติเล็กน้อยชื่อนี้ผมไม่ถูกถามก็ปฏิญญาผมต้องครุกาบัติเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกผมถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญญาหรือภิกษุผู้เป็นโจทย์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านอันหนึ่งท่านต้องอาบัติแม้เล็กน้อยข้อนี้ท่านไม่ถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญญาท่านต้องครุกาบัติเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกท่านไม่ถูกถามแล้วจักปฏิญญาหรือเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกคำนั้นผมพูดเล่นคำนั้นผมพูดพล่อยไปผมระลึกไม่ได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นป่านี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิกภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงลงตัสปาปิยสิกากรรมนั้นแก่ภิกษุนั้นแล